ตรวจได้ง่ายโอเคนะฮะทำให้เราคำนวณได้ง่ายทีนี้มันควรจะเป็นยังไงเลยสิบล็อกเอ็ดเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มอย่างนี้ก็ได้เอ๊ะมันมีค่าไหนหรือยังที่เอา n คูณเข้าไปเยอะๆอะไรคูณเข้าไปกับเราสามารถจะคูณค่าให้กับ n ได้เห็นไหมให้มันเยอะๆได้เสร็จแล้วก็เทียบกับตัวนี้ได้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเนื่องจากล็อกเนี่ยเคอร์ฟมันโค้งลงเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราคูณค่า n ให้มันเยอะกว่าที่ไอตัวฟังก์ชันล็อกที่จุดไหนก็ได้มันก็จะแซงมาตลอดละเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้เราลองดูว่าเราพบว่าฟังก์ชันนี้ฮะ tn เท่ากับ2เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะฮะ20ใช่ป่ะที่ n เป็น2เนี่ยคือ20เพราะว่าไม่ใช่คือ10โอเคนะฮะที่ n เป็น2เนี่ย t 2เนี่ยเท่ากับ10 t 3 t 3ไม่รู้คำนวณยากนะฮะ t 4เท่ากับเท่าไหร่นะ20 t 5 t 8คือล็อกที่มันมีความชันมากกว่า1ตอนต้นใช่ไหมครับแล้วก็จะน้อยกว่า1ตอนไหนก็ไม่รู้โอเคนะฮะผมก็จำไม่ได้แต่ว่าสักตอนแล้วกันเราก็ดูแนวโน้มมันนิดนึงโอเค t 8เท่ากับเท่าไหร่30โอเคเพราะนั้นถ้าเกิดผมให้เท่าไหร่นะความชันของฟังก์ชันล็อกเป็นเท่าไหร่ครับคุณดิฟล็อกได้จำได้ไหมครับดิฟล็อกได้1ส่วน n ใช่ไหมครับเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดมันเกิน1ไปแล้วเนี่ยความชันมันจะน้อยกว่า1ตลอดนะครับงั้นถ้าเกิดผมให้ยกตัวอย่างให้ผมพิจารณาฟังก์ชันใหม่ผมให้แทนที่พิจารณา n นะฮะผมมี10ล็อก n นี่เราเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะกับอีกอันนึงเป็นเท่าไหร่นะ5n แต่มันเป็นล็อกฐาน e ใช่ไหมฮะทีนี้เราล็อกฐาน2แล้วก็จะเพี้ยนๆนิดนึงอ่ะเราเอาที่ตัวนี้แล้วกัน40คูณ5คูณ 10n เลยแล้วกันโอเคไหมฮะ10ล็อก n กับ 10n อะไรมันจะเยอะกว่ากันเห็นไหมฮะ 10n มันควรจะเยอะกว่าถ้า n มันเยอะกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นn มันต้องเป็นเท่าไหร่มันถึงจะเยอะกว่าก็เมื่อ n มันเยอะกว่าล็อก n ใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่ n เยอะกว่าล็อก n ครับคุณก็ไปแก้สมการอ๋อโอเค n มากกว่าล็อก n ใช่ไหมฮะคุณก็ตั้งสมการขึ้นมาตึ้งแก้ได้ไงครับคุณก็ไปนั่งดูอ๋อ n ต้องมากกว่าล็อก n นะแล้วเรารู้อะไรบ้างอ๋อ2กำลัง n มากกว่า nเมื่อไหร่ที่2กำลัง n มากกว่า n ครับคุณก็ไปถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปแทนค่าก็ได้เห็นไหมฮะแทนค่าเสร็จปุ๊บคุณจะหาได้ว่า n 0ต้องเป็นเท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วคุณก็เช่น n เป็น3 2กำลัง n เป็น8แล้วเห็นไหมฮะก็ใช้ n เป็น3ก็ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะเลือกให้เนี่ยอันนี้จริงนะฮะถ้า n มากกว่าเท่ากับ3เห็นไหมฮะตอนนี้จริงมากกว่าก็ n เท่ากับ3ผมก็อ๋อโอเคงั้นผมก็คือให้ผมก็กลับมาตรงนี้นะฮะให้ n มากกว่าเท่ากับมากกว่า3นะครับเราจะได้ว่า10ล็อก n มีค่าไม่เกิน 10n โอเคไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะฮะให้ n เท่ากับ3จะได้ว่าเราจะได้ว่า10อันนี้คือค่า4โอเคไหมฮะนี่คือค่า4อันนี้คือค่า n 0ตามที่เราต้องการเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันล็อกมันมีความเท่มากกว่านี้อีกนะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่ on นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ on มันเป็น o ของ n กำลัง x สำหรับทุกๆ x นะฮะเห็นไหมผมอันนี้เป็นความเป็นคุณสมบัติอันนึงของฟังก์ชันล็อกนะครับก็คือว่าอันนี้ตัวอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันล็อกจริงๆเนี่ยนะฮะนะฮะเราจะได้ว่าล็อกb ส่วนฐานล็อกฐาน b ของ n เนี่ยนะครับจะเป็น o ของ n ยกกำลัง x สำหรับถ้า b มากกว่า0นะครับมากกว่า1ก็ได้ถ้าฐานโอเคจะล็อกฐาน b ของ n นะฮะจะเป็น o ของ n ยกกำลัง x สำหรับทุกๆ x ที่มากกว่า0นะครับ
คือล็อกฐานบีของ n เนี่ยจะเป็น o ของอะไรนะฮะรูท n n ลากที300ของ n อะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะมันโตช้ากว่ากับอันนี้มากฟังก์ชันนี้เป็นโพลีโนเมียลฟังก์ชันนี้เป็นลอการิทึมนะครับมันก็จะโตช้ากว่าโพลีโนเมียลอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถพิสูจน์ได้ในทํานองเดียวกันอันนี้คุณต้องแก้สมการหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ฟังก์ชันล็อกเนี่ยนะครับมันมีความสวยงามมาอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณน่าจะจำไอ้ตัวนี้ได้นะครับล็อกฐาน b ของ n เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะเดี๋ยวนะผมไปเขียนหน้าเลยนี่แบบตรงนี้มันผิดไปหน่อยนะคุณสมบัติของฟังก์ชันล็อกเนี่ยนะครับมันมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือล็อกฐาน b ของ n เนี่ยนะฮะมันเท่ากับล็อกฐาน a ของ n หารด้วยล็อกฐาน b ฐาน a ของ b จำได้ไหมฮะนี้ฐานของล็อกน่าจะต้องมากกว่า0นะถ้าผมจำไม่ผิดเราก็สนใจเคสที่มันมากกว่า0อยู่แล้วทีนี้กรณีนี้นะฮะสังเกตว่าอะไรครับตัวนี้เป็นค่าคงที่เห็นไหมฮะถ้า b เป็นค่าคงที่เนี่ยนะฮะแล้ว a เป็นค่าคงที่ด้วยอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนฐานของล็อกไปใช่ไหมฮะแต่เราก็มีค่าคงที่มาคูณกับฟังก์ชันล็อกนะฮะถ้าเป็นแบบสังเกตว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาคุณเขียนใน big o เนี่ยนะฮะจำ big o ได้ไหมฮะเวลาเราพูดถึง big o อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจไอ้ตัว constant ที่มันติดค่ากับ big o เท่าไหร่นักเนื่องจากมันไม่มีผลนะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากฟังก์ชันล็อกอะไรก็ตามสามารถเปลี่ยนไปเป็นฐานอะไรก็ตามนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นล็อกของอีกฐานหนึ่งได้โดยการปรับเปลี่ยนคูณด้วยค่าคงที่บางค่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนบิ๊กเครื่องหมายบิ๊กโอเนี่ยนะครับคุณจะพบอย่างยิ่งว่าไอ้ล็อกโอของล็อกบีโอของล็อกเอ็นฐานบีเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับโอของล็อกเอของเอ็นล็อกเอ็นฐานเอเพราะฉะนั้นมันใช้ฐานอะไรก็ได้มันเป็นบิ๊กโอเดียวกันหมดเนื่องจากมันเป็นค่าคงที่มาคูณโอเคไหมฮะคิดว่าน่าจะพอบอกภาพบอกเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับล็อกนี่ก็เป็นโอของอันนี้มันเป็นโอกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจริงๆตรงนี้ผมใช้สิ่งที่เรายังไม่ได้พิสูจน์แต่ว่าเนี่ยฮะล็อก b ฐาน n ก็เป็นโอของล็อก a ฐาน n เพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนไอโอตรงนี้นะฮะเราก็มักจะไม่ค่อยเขียนฐานเขียนไหมฮะเขียนไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่คุณสามารถใช้ค่าคงที่ปรับได้ตัวสัญลักษณ์ big O นี่มันเอาค่าคงที่ทิ้งให้คุณอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนไอ้ฟังก์ชันล็อกในเครื่องหมาย big O เนี่ยนะฮะเราจะไม่สนใจคือฐานเราจะไม่เขียนเพราะนั้นคุณอย่าตื่นตกใจเอ้ยอาจารย์โม่นี่วะจริงๆก็โม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ผิดโอเคไหมฮะไม่ผิดนะครับเราก็สบายกว่าด้วยเขียนไหมฮะนี่คือฟังก์ชันล็อกนะครับกับตัวอย่างของ Big O ทีนี้เมื่อวานนี้นอกจาก Big O เนี่ยเราพูดอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของ Big O นะครับ Big O มันอยู่ข้างบนเป็น Upper Bound เพื่อน Big O อยู่ข้างล่างเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Lower Bound นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับคือคุณบอกว่าเอ้ยกลับเครื่องหมายหมดก็พอแล้วจริงอย่าไปกลับหมดนะครับไม่งั้นคุณจะไปกลับไปตัวนี้ด้วยโอเคครับกลับแค่ว่าถ้า n เยอะพอเราไปดูด้านเยอะอยู่ดีนะฮะฟังก์ชัน tn จะมากกว่าค่าคงตัวของบางตัวคูณกับ fn เห็นนะฮะอ่ะทีนี้เราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เราจะลองจากupper boundบ้างนะครับเราจะลองจากupper boundบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไม่ลองupper boundของฟังก์ชันหรอกเราจะดูอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันไม่ได้ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นระดับเป็น inverse ของฟังก์ชันล็อกก็คือฟังก์ชัน exponential นะฮะสมมติเราผมมีตัวอย่างนะฮะอันนี้ tn เป็นเท่าไหร่ดี2ยกกำลัง n แล้วกันนะครับ tn เป็น2ยกกำลัง n ทีนี้ผมอยากจะบอกว่า tn เนี่ยมันเป็น big O ของนะ tn เป็น big O ของn ยกกำลัง5เป็นบิ๊กโอเมก้า n ยกกำลัง5แล้วกันนะครับถึงไม่รู้ n ยกกำลัง5จะยากเกินไปหรือเปล่าเพราะเราก็ยกกำลังไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าโอเคติดไปต่อแล้วกันนะฮะเป็นบิ๊กโอของ n ยกกำลัง5มันเยอะไปนะเอาไปตารางสองแล้วกันยกกำลังไม่ค่อยเป็นนะฮะเราจะแสดงค่านี้ทีนี้เราแสดงยังไงครับ
เราจะแสดงยังไงครับเราก็ต้องไปทำเหมือนเดิมครับหาว่าเราจะเที่ยวอะไรครับ2กำลัง n ใช่ไหมครับกับ n กำลัง2โอ้เหมือนกันนี่นะสลับกันแค่นั้นเองนะฮะทีนี้เราอยากบอกว่าเมื่อไหร่ที่นะฮะ2กำลัง n ยกมากกว่า n กำลัง2โอเคมั้ยฮะเมื่อไหร่ที่2กำลัง n มากกว่า n กำลัง2ครับถามง่ายๆอย่างนี้ก่อนผมต้องหาอะไรมาคูณ n กำลัง2มั้ยให้มันน้อยๆกว่า2กำลัง n ก็ทำได้โอเคมั้ยฮะแต่จริงก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าฟังก์ชันนี้มันโตกว่านี้มากอยู่แล้วเดี๋ยวไล่สักพักก็คงจะได้2กำลัง n นี่ n กำลัง n เป็น3นี่เป็น8ใช่มั้ยฮะอันนี้เป็น9ยังชนะอยู่ n เป็น4 16อันนี้เป็น16ให้เท่ากันแล้วเออเอานี่เลยละกันโอเคแต่สังเกตว่าถ้าเกิดเมื่อ n มากกว่า4โอเคไหมฮะคุณสามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันไม่ยากมากว่า n ถ้า n มากกว่า4แล้วเนี่ยตัวนี้จะมากกว่าเทอมนี้จะมากกว่าเทอมนี้ตลอดนะครับเนื่องจากคุณใช้แคลคูลัสได้บอกว่าดิฟมาปุ๊บที่ตำแหน่งนี้ความชันนั้นมากกว่านี้ตลอดก็จะมากกว่าตลอดอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าคุณขี้เกียจพิสูจน์คุณก็พอร์ตกราฟก็ได้นะครับคุณจะได้ว่าไอ้นี่นะครับมากกว่าเท่านี้ถ้า n มากกว่า4เห็นครับเราจะได้ว่าเราได้ว่า2กำลัง n มากกว่า n กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ n 0ของเรานะฮะเสร็จแล้ว c ใช้เป็น1โอเคไหมฮะก็เพียงพอที่เรายืนยันว่าโอเคยืนยันประโยคข้างบนนี้ได้ครับถ้าเป็น n มากกว่าเท่ากับ4ได้ครับได้ทั้งนั้นครับคือได้ผมใช้ n มากกว่า4ก็จริงแล้วมันคือ n มากกว่าเท่ากับ5โอเคผมอะไรนะครับผมสล็อปปี้เองโอเคคุณถูกแล้วล่ะถ้าใช้นิยามนี้ก็ตามนั้นนะครับตามที่คุณบอกนะครับต้องเป็นมากกว่าเท่ากับนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้เราสามารถยืนยันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันกับลอการิทึมนะครับexponential เนี่ยนะครับความเท่ของ exponential เนี่ยก็มีให้เห็นอยู่เช่นเดียวกันก็คือว่าสำหรับฟังก์ชัน exponential ใดๆก็ตามนะครับ a ยกกำลัง n นะครับเมื่อถ้า a มากกว่า1นะครับสมมุติ a เป็น1มันคงจะเป็น1ไปเรื่อยๆนะครับถ้า a มากกว่า1แล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชัน a กำลัง n เนี่ยนะครับเป็น big omega ของ n ยกกำลัง x สำหรับทุกๆ xมากกว่า0จริงๆน้อยกว่า0ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะตัวนี้มันเป็นโลบาวของล่างอยู่แล้วนะคือไม่ว่า x เยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับ exponential นี่มันจะโตเร็วคุณเสมอนะครับนะทีนี้ต้องให้ n มากกว่า a มากกว่า1ด้วยนะครับทีนี้อันนี้สังเกตว่าคุณอาจจะจำไปได้2เรื่องก็คือล็อกโตช้ากว่า polynomial ใดๆโอเคมั้ยฮะ exponential โตเร็วกว่าpolynomial ใดๆแต่อันนี้ของล็อกนะครับคุณบอกว่าฐานของล็อกไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสำหรับ exponential แล้วเนี่ยจริงแล้วมันไม่จริงนะครับงั้นก็ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าลองดูงี้ก็ได้นะครับสมมุติคุณมี a กำลัง n นะครับกับ b กำลัง n อันนี้มันเป็น big o เดียวกันหรือเปล่านะฮะแน่นอนถ้า a มันน้อยกว่า b เห็นมั้ยฮะถ้า a น้อยกว่า b เนี่ยนะครับถ้า a น้อยกว่า b นะครับอันนี้เป็น big o นี่แต่ในทางกลับกันไม่ใช่โอเคนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าคงที่เอามาคูณเห็นไหมฮะ2กำลัง n แปลงไปเป็น 1.5 ยกกำลัง n เนี่ยคุณไม่ได้คูณด้วยค่าคงที่แต่คุณคูณด้วยอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่ค่าคงที่นะฮะเพราะฉะนั้นในทางแต่ทางกลับกันในทางกลับกันไม่นะครับไม่จำเป็นต้องจริงนะครับนะเพราะนั้น exponential นะครับถ้าเกิดคุณมีฟังก์ชันเป็น exponential คุณไม่สามารถที่จะล้างฐานได้เห็นไหมฮะแต่เราจะเรียกแต่หลายครั้งเราก็ขี้เกียจสนใจกับฐานมากนะเห็นไหมฮะเห็นว่าเป็น exponential เราก็ไม่สนใจเลยเราก็อาจจะเขียนเป็นอย่างนี้แทนครับ exp ของ n บอกว่ามันเป็น exponential ใน n ก็พอแต่ไม่ได้บอกฐานแต่ว่าเป็น exponential นะครับอันนี้ก็แอดวานซ์นิดนึงเราก็ไม่สนใจมากแล้วกัน
อ่ะเราก็ดูตัวอย่าง upper bound lower bound ไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะมีจริงๆเรามีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นอีกตัวนึงนะครับก็คือว่าถ้าฟังก์ชันนะครับ2ตัวเป็น upper แล้วก็ lower bound พร้อมๆกันเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น tight bound นะก็คือถ้ามีสัญลักษณ์นะครับถ้า tn นะครับเป็น o ของ fn และ tn นะครับเป็นบิ๊กโอเมก้าของ FN เช่นเดียวกันนะครับจะกล่าวว่า TN นะครับเป็นบิ๊กเทต้านะครับของ FN นี่คือ FN นะครับเป็นอัปเปอร์แล้วก็โลว์เบาของ TN ทั้งคู่ก็คือมันแน่นนะครับอาจจะต่างกันแค่เป็นคอนสแตนต์เห็นไหมฮะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปไกลกันอีกนิดนะฮะเรามาพิสูจน์คุณสมบัติของ Big O กันสักนิดหน่อยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์กรณีจริงๆแล้วเนี่ยเราแน่นอนเราต้องคำนวณหาเวลาเราจะวิเคราะห์เวลาการทำงานกรณีที่ออกมาให้อยู่ในรูปของ Big O นะฮะของขนาดของ input แต่ทีนี้ถ้าเวลาเราวิเคราะห์มาปุ๊บเราต้องมานั่งหา C หา N ทุกครั้งเนี่ยนะฮะมันจะช้ามากเขียนไหมครับไม่ครับให้เราวิเคราะห์ช้าแล้วก็ตกลง CN เป็นเท่าไหร่แต่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดขนาดนั้นนะฮะเรารู้กลางๆก็พอเพราะฉะนั้นก็เราเดี๋ยวเราจะมีคุณสมบัติหลายอย่างของ Big O ซึ่งทำให้คุณสามารถมองปุ๊บคุณก็บอกโอเคอันนี้ Big O N อันนี้ Big O N Square อะไรเงี้ยนะเพื่อช่วยให้เวลาวิเคราะห์แล้วมันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าจริงแล้วสัญกรเนี่ยนะฮะไอตัว O ใหญ่เนี่ยครับ Big O เนี่ยมันมีความหมายจริงๆแล้วนิยามจริงมันว่าอย่างไรนะครับผมย้ำนิดนึงนะฮะเราเขียน TN เท่ากับ OFN อันนี้เท่ากับมันไม่ใช่เท่ากันนะครับไอ้เท่ากับตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์อีกความหมายนึงมันไม่ใช่เท่ากับมันบอกว่า TN เป็น O ตรงนี้นะฮะก็คือตามนิยามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราใช้เราโอเวอร์โหลดไอ้เครื่องหมายเท่ากับไปนะครับนะอ่ะทีนี้ไอโอเวอร์โหลดนี่เขาก็ใช้กันทั่วไปครับไม่ได้ใช้เฉพาะภาษาโปรแกรม Java หรืออะไรอย่างนี้นะครับ Java หรือโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ได้ไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ property อะไรบ้างที่เราคิดว่าสำคัญนะครับตายแล้วโค้ดผมอยู่ไหนวะโอเคอันแรกนะครับ property อันแรกนะครับก็คือคุณสมบัติ transitivity นะครับ transitivity คุณสมบัติtransitive เคยได้ยินไหมฮะคุณสมบัติ transitive รู้จักไหมความสัมพันธ์มีคุณสมบัติ transitive ถ้าอะไรนะฮะถ้า a สัมพันธ์กับถ้า a อะไรกับ b ใช่ไหมฮะแล้ว b อะไรกับ c a ก็จะอะไรกับ c ด้วยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในตระกูลของ Big O ก็เช่นเดียวกันนะครับอันแรกนะครับก็คือถ้า fn นะครับเป็น big o ของ gn นะครับแล้วก็ gn เป็น big o ของ hn นะครับนั่นก็คือว่า fn นะครับ upper bound ได้ด้วย gn คือทิศทางมันจะเพี้ยนๆหน่อยนึงคุณใช้สักแต่คุณจะใช้สภาพจะคุณจะชิน fn เป็น big o ของ gn ไม่ได้หมายความว่า fn มันใหญ่กว่า gn เห็นไหมฮะเราบอก fn มันไม่ใหญ่ไปกว่า gnเพราะนั้นคือคุณอาจจะเอ้ยมันหมูเดี๋ยวมันจะมึนแล้วมันจะกลับทางเห็นไหมฮะ FN เป็น GO ของ GN นี่คือมันโตไม่เกิน GN เห็นไหมแล้ว GN โตไม่เกิน HN นะฮะเราจะได้ว่า FN นะครับเป็น O ของ HN ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เพื่อไหนๆคุณก็ง่วงกันแล้วนะครับห้ามเปิดหนังสือพิสูจน์เดี๋ยวนี้ดูให้เวลา5นาทีครับเอากระดาษขึ้นมานะฮะหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะครับคนละแผ่นเขียนชื่อด้วยนะครับแล้วก็พิสูจน์คุณสมบัตินี้เลยนะฮะข้างๆเดี๋ยววิดีโอก็ปิดก่อนแป๊บนึงก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรขอบคุณครับถือว่าเป็นพักด้วยทำกันบ้านเพื่อการพักนะครับใครที่ง่วงก็ตื่นๆซะนะครับ